ดีเจดาดาเตือนสติ PK คนแบบนี้อันตรายถ้าคนหวังดีจะไม่ทำแบบนี้เตือนแรง PK คนแบบนี้อันตรายไม่ควรเข้าใกล้จากกรณีที่ด้าน PK เคปิยวัฒนได้เผยผ่านรายการแฉข่าวเช้าทาง efm 9 4 รังไปเที่ยวสมุยรังถูกโยงไปกับนางแบบเวียดนามโดยเผยว่าพี่ชายซื้อตั๋วเครื่องบินให้เป็นการไปเที่ยวกับแก๊งพี่ชายเดินทางไปสมุยตั้งแต่วันพฤหัสบดีระหว่างที่ทานอาหารก็ลงภาพเพื่ออยากช่วยโปรโมตและเลื่อนไปภาพของนางแบบสาวเช็คอินร้านอาหารใกล้ๆกันเลยทักข้อความไปหาเพราะไม่ได้คุยกันนานกว่า2เดือนแล้วแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นภาพเมื่อ3ามสัปดาห์ก่อน และตอนนี้เขาอยู่ออสเตรเลียซึ่งวันต่อมาเขาก็ลงภาพและเช็คอินโลเคชันโพซิชันซึ่งเป็นที่ตนและพี่ชายไปทานอาหารที่นั่นเหมือนกันจากนั้นก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาบอกคุณผู้ฟังเลยว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอมาสองเดือนแล้วไม่เข้าใจว่าผู้หญิงจะลงภาพทำไมหลังจากที่พี่ลงซึ่งเขาจะลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำไมต้องลงหลังพี่ พีไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่พอลงแบบนี้คนที่โดนด่ากลกับเป็นพี่เองโดยทางดีเจดดาได้เตือนพีเคไปว่าอันนี้ในฐานะน้องสาวนะวันหนึ่งเป็นหมาแน่นอนเข้าใจแต่คนนี้ไม่เชียร์น่ากลัวเตือนนะคนรักกันคนหวังดีต่อกันเขาจะไม่ทำแบบนี้คนที่ขาดการติดต่อกันเขาจะไม่มาลงภาพอะไรแบบนี้ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ได้ แต่คนนี้เป็นบุคคลอันตรายเขาอาจจะดีกับคนอื่นแต่กับพี่พีเคพี่ควรจะกากบาทเข้าใจปะ